สองตัวโผล่คอหวยแห่ขอโชคแม่ตะเคียนขอโชคหลวงพ่อสมหวังได้เลขดังใจสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะแห่กราบไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระนะคะแล้วก็ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนนะคะได้เลขเด็ดไปลุ้นสมใจนะคะที่วัดกลางบางพระนะคะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะมีชาวบ้านบรรดาขอหวยนะคะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรภายในวัดกลางบางพระนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมาลวิชัยนะคะหรือปางสะดุ้งมารของวัดนะคะองค์ใหญ่ที่สุดมีความสูงกว่า30เมตรเลยนะคะแต่ชาวบ้านเชื่อว่าขอแล้วจะสมหวังดังใจนะคะจะบันดาลโชคลาภให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายที่ดินเรื่องเสี่ยงโชคจากเซียมซีนะคะเรื่องธุรกิจการค้าการขายนะคะผู้คนเดินทางนำสิ่งของมาแก้บนไม่เว้นแต่ละวันหลังจากมาขอโชคขอลาภบนบานศาลกล่าวแล้วประสบความสำเร็จเกือบทุกรายนะคะนอกจากหลวงพ่อสมหวังแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมีเยอะเช่นเดียวกันนะคะและก็ที่เด่นไม่แพ้ท่านหลวงพ่อสมหวังนะคะนั่นก็คือเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทองนะคะซึ่งมีอยู่ในวัดนะคะมีขนาดความยาว15เมตรมีอายุกว่า100ปีแล้วนะคะที่จมโคลนอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาเก่าของจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีนะคะซึ่งเจ้าของที่ดินฝันว่ามีสาวแต่งชุดไทยขอให้ช่วยนำขึ้นจากน้ำเพราะว่าจมอยู่ในบ่อมานานเป็นร้อยปีแล้วประกอบกับเจ้าของที่ดินจะทำการขุดบ่อให้ลึกลงไปเพื่อขยายพันธุ์ปลาแล้วก็เจอเขาจึงได้นิมนต์เจ้าวาดวัดกลางบางพับไปอัญเชิญขึ้นจากบ่อแล้วก็ถวายให้วัดนำมาไว้ที่วัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560เมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะต่างนำดอกไม้ธูปเทียนแห่มาขอเลขเด็ดจำนวนมากนะคะสำหรับบรรยากาศภายในวัดนะคะเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะบริเวณต้นตะเคียนรายล้อมไปด้วยชุดไทยที่แขวนไว้เต็มเลยนะคะแม่นๆก็ดูจากสิ่งของที่มาแก้บนนะคะรวมไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งเครื่องแต่งกายแป้งพับลิปสติกเครื่องสำอางรองเท้าคัดจูผู้หญิงนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าวางเต็มลานเลยนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะชาวบ้านที่มาถูหาเลขเด็ดนะคะเอาแป้งมาโรยมาถูนะคะต่างพูดนะคะแล้วก็มองเห็นเลขลอยขึ้นมาจากการโรยแป้งที่ต้นตะเคียนบอกว่าเห็นเลข85 75 43แล้วก็34ประมาณนี้นะคะหลายสายตาก็หลายตัวเลขนะคะโดยนางสาวดาวปะกายนะคะอายุ25ปีแม่ค้าขายกาแฟสดได้จุดธูปอธิษฐานพร้อมเขย่าเซียมซีเธอบอกว่าได้เลข17นะคะ17นะคะเธอบอกว่าเพิ่งเคยมากราบไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังเป็นครั้งแรกอยากมีโชคลาภอยากสมหวังในเรื่องที่ขอเพราะได้ยินว่าตะเคียนที่วัดกลางบางพระเมื่อใครมาขอจะสมหวังตามหลวงพ่อสมหวังครั้งนี้หากถูกจะเดินทางกลับมาทำบุญต่อไปนะคะนี่คือบรรยากาศขอโชคขอลาภที่วัดกลางบางพระนะคะตะเคียนที่นี่ก็เด็ดก็เป๊ะเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ